น่าสนใจนะครับในประเด็นของคุณหมออ๋องปฏิภาสันติพานาปนอประธานสภาคนที่1ณขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีมตินะครับจากทางพรรคก้าวไกลว่าตกลงแล้วแนวทางของคุณหมออ๋องเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ที่คาดคะเนกันไว้ก็คืออยากจะให้ทางพรรคเนี่ยขับทางคุณหมออ๋องออกแล้วไปอยู่กับพรรคเป็นธรรมและยังคงดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1อยู่ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแต่หนึ่งในความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับเขาก็บอกว่าห้ามให้คุณหมออ๋องเนี่ยลาออกจากตำแหน่งประธานสภาโดยเด็ดขาดยังไงก็ต้องรักษาเอาไว้เพราะตำแหน่งนี้เนี่ยมาจากการเลือกตั้งโดยเฉพาะมาจากเสียงสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยที่โหวตอย่างเต็มเปี่ยมให้กับทางคุณหมออ๋องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรักษาหน้ารักษาเสียงและให้เกียรติเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตัวแทนจากพรรคเพื่อไทยไม่ให้เสียตำแหน่งนี้เด็ดขาดเพราะจะผิดจากความตั้งใจที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยเทโหวตให้อย่างท่วมท้นครับด้านของทางพรรคเป็นธรรมเองก็พร้อมนะครับที่จะรับทางคุณหมออ๋องมาอยู่ร่วมพรรคหากมีมติจากกรรมการบริหารพรรคให้ขับคุณหมออ๋องออก